หลังจากแต่ละหัวทยอยปิดตัวกันอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดหนึ่งในนิตยสารแนวผู้ใหญ่ชื่อดังที่สุดอย่าง FHM แล้วก็นิตยสารซิวของอังกฤษที่เคยเป็นน้องใหม่มาแรงของวงการก็ออกมาประกาศปิดตัวลงทั้ง2ฉบับในสิ้นปีนี้เรียบร้อยแล้วค่ะโดยเจ้าของอย่างวัวมีเดียค่ะไม่ได้เปิดเผยเหตุผลที่ชัดเจนแต่ว่าพูดอ้อมๆว่านิสัยการรับสื่อของหนุ่มๆตอนนี้เนี่ยหันไปหามือถือแล้วก็โซเชียลมีเดียมากกว่าซึ่งสอดคล้องกับยอดขายของนิตยสารที่ตกต่ำลงอย่างมากนะคะจากช่วงปี1990เนี่ยเคยขายได้เดือนละเกือบ1ล้านเล่มปีนี้ค่ะแค่6เดือนแรกเนี่ยขายได้แค่ 67,000 ฉบับเท่านั้นแล้วก็ซูนะคะทำได้เพียง 24,000 ฉบับเท่านั้นและถึงแม้ว่า2ฉบับค่ะจะพยายามปรับตัวด้วยการหันมาขายแบบดิจิตอลแล้วแต่ก็ยังทำยอดได้ไม่ดีพอที่จะอยู่รอดค่ะเฉลี่ยก็ได้เพียง 3,000 ฉบับต่อเดือนในช่วงครึ่งปีแรกเท่านั้นอีกทั้งรายได้หลักจากโฆษณาทางออนไลน์ก็ไม่ดีเหมือนสมัยนิตยสารด้วยค่ะFHM นั้นย่อมาจาก Flowing Magazine ค่ะตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1985ตอนแรกค่ะออกมาทุก3เดือนแต่ด้วยความขายดีค่ะเปลี่ยนมาเป็นนิตยสารรายเดือนซะเลยแล้วก็ยังโด่งดังไปทั่วโลกนะคะจนมีการเปิดฉบับภาษาต่างๆมากมายรวมถึงภาษาไทยด้วยการปิดตัวครั้งนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นการปิดฉากยุคของนิตยสารผู้ใหญ่ไปด้วยนะคะหลังจากบูมมากราว10กว่าปีตั้งแต่ช่วง1990ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นเพียงวัตถุทางเพศแล้วก็เผชิญภาวะตกต่ำลงทันทีนะคะเมื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยกำเนิดขึ้นโดยนิตยสารดังๆอย่างแม็กซิมค่ะเปิดมาได้14ปีเนี่ยก็ต้องปิดตัวลงไปส่วนนัสนะคะที่เคยมียอดขาย 300,000 ฉบับก็ปิดตัวลงในปีที่แล้วด้วยตามมาอีกเล่มค่ะโลเดดนะคะที่ปิดตัวในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วหันมาทำฉบับออนไลน์อย่างเดียวแล้วก็เปลี่ยนทิศทางเนื้อหานะคะไม่ได้เน้นการขายเรือนร่างของผู้หญิงอีกต่อไปค่ะแน่นอนค่ะว่าพอสิ่งพิมพ์ตอนนี้ลดลงแล้วนะคะหลายหัวเนี่ยเขาหันมาเปลี่ยนเป็นเนื้อหาเป็นแบบดิจิทัลเป็นแบบออนไลน์กันมากขึ้นด้วยอย่างที่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็มีหัวหนึ่งนะคะ6520เนี่ยเขาต่อยอดมาจากนิตยสารอีก2อย่างจากเว็บไซต์อีก2อย่างโทษทีก็คือ The Last Bible แล้วก็ The Sport Bible มีรายงานนะคุณว่ามีผู้ชมเนี่ยคลิกเข้าไปชมถึง127ล้านคนเลยทีเดียวนะคะอยู่ในเว็บไซต์เนี่ยซึ่งมันก็ยังไม่รวมช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆด้วยเนาะซึ่งมันดูเหมือนจะดูง่ายกว่าด้วยซึ่งปัจจัยหนึ่งที่ทำให้แมกกาซีนอยู่ได้คือมันต้องเป็นเงินโฆษณาอยู่แล้วใช่ไหมคุณใช่ค่ะดิฉันเคยไปอ่านเจอเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้นิตยสารทั่วๆไปนะแนวโน้มปกติแต่ก่อนเนี่ยสินค้าอาจจะซื้อหลายๆประเภทเพื่อลงเดี๋ยวนี้เหลือแค่สินค้าความงามของผู้หญิงเท่านั้นเพราะว่าผู้หญิงอาจจะเป็นกลุ่มที่ซื้ออาจจะยังพอซื้อแมกกาซีนอยู่มันก็เลยทำให้แบบเนาะอยู่ยากขึ้นใช่ค่ะ